โอ้ต้องบอกว่าวันนั้นนี่ครูบัวขาวไม่รู้ว่าดุมากนะครับผมไม่รู้ไปโกรธใครมาเดินเอาหาต่อยแล้วจับแทงเข่าไปครับเหวี่ยงทุ่มลงไปอีกทีนึงไม่รู้ว่าวันนั้นอารมณ์เสียอะไรมานะฮะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และแอดมินทีครับหลังจากที่แอดมินทีลงข่าวของครูบัวขาวบัญชาเมฆเซ็นสัญญากับศึก BKFC ศึกมวยสากลแบบไร้นวมก็มีคนสอบถามว่าถ้าใช้แต่หมัดอย่างเดียวครูบัวขาวเนี่ยจะไปสู้คนอื่นไหวเหรอวันนี้แอดมินทีเลยนำเอาคลิปไฮไลท์7หมัดน็อกสุดโหดของครูบัวขาวมายืนยันทักษะหมัดของครูบัวขาวกันครับก่อนการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับเพื่อที่จะหาคลิปมันๆแบบนี้มาให้รับชมกันอีกครับไปดูกันนะครับผมสำหรับคนแรกที่เป็นเหยื่อของหมัดของครูบัวขาวครับโยชิฮิโร่ซาโต้ครับคนนี้นี่เป็นนักชกญี่ปุ่นนะฮะจับขาไว้แล้วหวดซ้ายเข้าไปครับผมนี่ฮะเป็นลูกถนัดของครูบัวขาวนะครับผมถีบมาแบบนี้จับขาไว้ดึงแล้วก็เหวี่ยงซ้ายเข้าไปเต็มหน้าครับโอ้โหเลือดอาบเลยกรรมการนับแล้วก็ยุติการชกครับโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวเราลองมาดูภาพช้ากันนะครับว่าหมัดนี้เนี่ยเป็นยังไงฮะจับขาไว้ดึงมาแล้วก็หัวกุ้ยฮุกซ้ายเข้าไปครับผมเต็มหน้าเลยฮะจับขาไว้ครับดึงเข้ามาฮุกซ้ายเต็มเรียบร้อยฮะเป็นรายแรกนะครับผมสำหรับโยชิฮิโร่ซาโต้ครับนักชก K1 ชาวญี่ปุ่นนะครับเรามาดูคนที่2ครับผมแบ็คแมมบ้าเจ้างูพิษครับคนนี้ถีบมาจับไว้แล้วก็นี่ฮะโอ้โหลูกเดิมเลยนะครับจับขาไว้ฮุกซ้ายครับนี่ฮะเป็นลูกที่ทางครูบัวขาวเนี่ยเขาฝึกฝนมาโดยเฉพาะเลยแล้วก็เป็นลูกเด็ดนะครับผมทางครูซุปเปอร์บอลเนี่ยก็นำเอามาใช้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูฮะจังหวะแรกโดนนับ8เข้าไปครับแล้วก็นี่ฮะเดินตามบี้เข้าใส่นะครับผมยกที่1เลยเดินลูกเข้าหาต่อยหมัดมาแทงเข่าเจอหมัดขวาแล้วจับหัวไว้หมัดขวาครับผมโอ้โหดอกนี้ฮะโอ้โหทางแบ็คแมนบ้าครับผมนี่ครับโดนจับไว้ไม่ให้ไปไหนแล้วหมัดขวาครับนี่ฮะโอ้โหเต็มหน้าเลยครับแทงเข่ามาต่อยขวาไปไม่โดนเท่าไหร่จับหัวไว้แล้วก็เอียบร้อยครับผมดอกนี้โดนเข้าไปเต็มครับสำหรับคนที่3ครับผมนี่ฮะเดอะเมจิเชียนฮาร์ลี่นะครับผมในศึกออสตาร์ไฟเตะไปครับผมที่ประเทศไทยนะครับทางนี้แอดมินทีไปดูที่ขอบสนามเลยนี่ฮะโอ้โหจังหวะที่ทางอาซินฮารีครับจะพุ่งเข้ามาเหวี่ยงซ้ายครับผมเจอหมัดเหวี่ยงซ้ายของทางครูบัวขาวที่ดึงลงแล้วก็เหวี่ยงซ้ายเคาน์เตอร์ไปนะครับเรียบร้อยฮะโอ้ลุกขึ้นมานับ10ครับผมกรรมการก็ยุติการชกไปครับดูฮะถีบขาไปทีนึงแล้วนี่ฮะโอ้ดึงหลบด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่เหวี่ยงเข้าไปจังหวะเดียวนะครับดึงหลบจากหมัดของทางอาซิดฮารีที่ตั้งใจจะต่อยมาแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์ครับผมลูกนี้ฮะโอ้โหโดนเต็มกรามทางด้านนี้ฮะอาซิดฮารีล่วงลงไปแล้วก็ศีรษะมันก็จะมึนหน่อยนะครับสมองมันจะสะเทือนนะฮะดูครับดึงหลบมาฮุกซ้ายครับมีการ์ดแล้วนะครับแต่ว่าไม่ทันนะโดนหมัดซ้ายของทางครูบัวขาวเข้าไปเต็มซะก่อนครับล่วงลงไปครับผมสำหรับรายที่4นะครับชิชิโดครับโอ้โหคนนี้บอกเลยว่านี่คือไฟเต็มนะครับเดินเข้าหาต่อยเตะขานะครับแล้วก็ต่อยเคลียร์ขาไปทีนึงลำคานเตะสูงเข้าไปครับเดินเข้ามาแล้วก็อู้ยนี่ฮะโอ้โหหมัดฮุกซ้ายของครูบัวขาวครับต่อยเข้าไปทีเดียวแล้วก็เดินไปเลยนะครับเป็น walk out KO ตีลังกาโชว์สักทีนึงโอ้โหนี่ฮะเดินเข้าหานะครับแบบเดียวกันกับทางฮารี่เลยครับคือจะเดินเข้ามาต่อยซ้ายครับแต่ว่าทางครูบัวขาวดึงมาแล้วก็หมัดซ้ายเร็วกว่านะครับนี่ฮะเต็มครับโอ้โหฮุกซ้ายดอกนี้ฮะล่วงลงไปครับแค่13วิเท่านั้นครับนี่เป็นการชกที่ไวที่สุดของครูบัวขาวครับต่อยแค่13วิแล้วก็ชนะไปเลยนะครับผมโอ้โหนี่ฮะสำหรับคนที่4นะฮะต่อไปเป็นคนที่5ครับผมนี่ฮะเจ้าสิงโตนะครับผมไอมันฮะโอ้โหในศึกคุณลุนไฟนะครับครูบัวขาวเดินลุกเข้าหาครับไอมันนี่ตัวสูงตัวใหญ่แต่ว่าเจอฮุกซ้ายเข้าไปนี่ฮะเรียบร้อยฮะโดนฮุกซ้ายดอกนี้เข้าไปมึนนะครับผมแล้วก็กรรมการก็นับครับพอนับแล้วก็ลุกขึ้นมาไม่ไหวฮะกรรมการมองออกแล้วว่าไม่น่าจะสู้ต่อได้ครับก็เลยยุติการชกดูครับจังหวะนี้เดินเข้าหาเหวี่ยงซ้ายไปแล้วไม่โดนลุกตามเข้าไปแล้วฮุกซ้ายเข้าไปอีกทีนึงนี่คือบุกเข้าไประยะประชิดนะครับผมก็เลยทำให้หมัดเนี่ยเฉี่ยวหัวของทางครูบัวขาวไปครับโอ้โหเรียบร้อยฮะสำหรับทางเนมาเยสไอมันนะครับผมเจ้าสิงโตแห่งคองโกครับแม่ก่อนขึ้นชกนี่ทำเก๋าทำเก่งมากเลยนะครับแต่ว่าพอมาเจอหมัดฮุกซ้ายของทางครูบัวขาวเข้าไปเรียบร้อยฮะกรรมการยุติการชกไปนะครับโอ้สุดยอดนะครับผมสำหรับฮุกซ้ายของครูบัวขาวแล้วก็คนนี้ครับผมมาลวนทูทู่ครับโอ้ต้องบอกว่าวันนั้นนี่ครูบัวขาวไม่รู้ว่าดุมากนะครับผมไม่รู้ไปโกรธใครมาเดินเอาหาต่อยแล้วจับแทงเข่าไปครับ
เหวี่ยงทุ่มลงไปอีกทีนึงไม่รู้ว่าวันนั้นอารมณ์เสียอะไรมานะฮะเจอมาลวนทู่ๆแล้วก็บุกเข้าไปเหวี่ยงซ้ายครับผมนี่ฮะโอ้โหลูกเหวี่ยงซ้ายดอกนี้นะครับผมเหมือนหมัดเวี่ยงควายฟุกเหวี่ยงเข้าไปเต็มๆนะครับโดนทั้งหน้าของมาลวนทู่ๆกรรมการนี่ต้องรีบยุติการชกเลยครับดูฮะเหวี่ยงซ้ายโดนเข้าไปครับผมตาลอยครับวิญญาณแทบจะออกจากร่างเลยนะฮะโอ้โหเนี่ยดูฮะหมัดนี้เต็มๆคางครับนี่ฮะตาลอยไปแล้วครับผมสติหลุดไปเลยนะครับสำหรับทางมาลวนทูทูนะฮะแล้วก็เนี่ยมีออกซิเจนมาดูแลให้เรียบร้อยนะครับในคนสุดท้ายนะครับผมคนที่เสร็จครับผมจูนคิมนะครับที่เควันเกาหลีครับไปต่อยที่เกาหลีเลยฮะทางจุนคิมโดนแข้งซ้ายไปแล้วครูบัวขาวเดินตามเข้ามาเตะซ้ายไปอีกทีนึงซ้ายไปครับผมดึงหลบได้จังหวะนี้นี่ฮะโอ้โหดึงหลบมาแล้วก็ฮุกซ้ายครับเป็นลูกถนัดของครูบัวขาวอย่างที่เราเห็นกันมาในไฮไลท์ที่ผ่านมานะครับผมนี่ฮะดึงหลบแล้วฮุกซ้ายไปขึ้นมานับ8จุนคิมบอกว่าทนได้ไหวครับผมมาต่อจากนี้ครับผมครูบัวขาวก็เดินลุกเข้าหาครับผมนี่เดินต่อยกันดึงหลบนิดเดียวแล้วหมัดขวาเข้าไปครับโอ้โหนี่ครับมองก้มมองครับดึงหลบมาแล้วก็ฮุกขวาเข้าไปเต็มๆครับโดนเข้าไปนะโอ้คายฟันยางล่วงลงไปเลยดูภาพช้ากันสักนิดนึงครับผมเดินเข้าหาดึงหลบแล้วก็หมัดซ้ายครับนี่ฮะหมัดซ้ายดอกนี้คือลูกเก่งของทางครูบัวขาวเลยครับโอ้โหดึงหลบมานะครับสายตาของทางครูบัวขาวเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็จากนี้ฮะเดินลุกเข้าหาครับผมเดินไปโดนต่อยครับบังไว้แล้วดึงหลบนิดเดียวต่อยสวนคืนไปครับหมัดขวาล่วงลงไปเลยทีเดียวนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ7หมัดน็อกสุดโหดของครูบัวขาวครับก็น่าจะทำให้เราเนี่ยพอที่จะอุ่นใจได้ว่าทางทักษะหมัดของครูบัวขาวเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับแอดมินทีจะได้นำคลิปมันๆแบบนี้มาให้รับชมกันอีกในคราวหน้านะครับไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวการแข่งขัน BKFC ของทางครูบัวขาวเมื่อไหร่แอดมินทีจะรีบมาอัปเดตเลยครับไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับShut, shut, 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 shut,